สวัสดีครับอยู่กับผมพีนะครับกับการรีวิวนักเตะนะครับหรือคลิปที่2แล้วแล้วนักเตะที่ผมจะมารีวิวในวันนี้นะครับก็คือนี่ครับเดลปิโลนะหรืออเลสซานโดเดลปิโลนะครับตำนานยูเวนตุสนะเดี๋ยวเราไปดูสแตทด้านในกันนะนี่ครับตำแหน่งที่ผมจับเขาไปเล่นก็คือ CF นะครับหน้าต่ำนะครับเอาไว้แบบจ่ายบอลแทงทะลุหาช่องอะไรแบบนี้วิ่งหลอกตัวประกบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเฟลฟ้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับดูสแตทกันดูสแตทกันนี่ CF นะครับสแตทจะอยู่ที่103นะนี่คือเวล5เลยนะครับบวก2ยิง2เท้านะซ้าย5ขวา5นะครับส่วนสแตทที่เห็นเด่นๆออกมาเลยเนี่ยจะเป็นฟรีคิก110นะยิงโค้ง111เลี้ยงบอล110นะที่เหลือก็ไม่ค่อยมีอะไรแล้วครับก็ความเร็วก็ปกตินะครับส่วนนิสัยก็จะมีฟินิชช็อตครับปั่นโค้งได้ดีหรือว่าจบสกอร์ได้ดีนั่นแหละเพลย์เมคเกอร์ฮะสร้างโอกาสให้เพื่อนได้ดีนะครับจ่ายบอลอะไรเงี้ยได้ดีนะแล้วก็นี่ครับเทคนิคอลดริบเบิลนะเลี้ยงบอลหนี1-1เลี้ยงบอล1-1ได้ดีอะไรเงี้ยนะครับก็จากที่ลองได้ใช้ดูนะครับส่วนตัวผมคิดว่าปีฮอตเก่งกว่านิดนึงนะครับเรื่องการหาช่องการอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะสแตทมันเข้ากันเลยนะครับเดียวปีโลเนี่ยปีฮอตกับปีเอลเฮดเนี่ยสแตทเท่ากัน FP เท่ากันนะครับนะแต่ว่าปีฮอตจะรู้สึกว่าจะเก่งกว่าน่าจะที่เคยใช้มาทั้ง2ปีนะครับว่าปีนี้จะโกงตรงเรื่องปั่นโค้งฮะแม่งยิงโค้งโคตรโค้งอ่ะโคตรดีคือแบบดีมากนะครับแต่ว่านิสัยของปีนี้จะเยอะกว่านะแถมสกิลมูฟยังเยอะกว่าด้วยนะครับ5ดาวนะแล้วก็จะมีนี่ครับลองช็อตเทคเกอร์นะฮะยิงไกลได้ดีเข้ามาด้วยนะครับปีนี้ก็จะโดดเด่นไปเรื่องคุมบอลนะครับคุมบอลแม่งอันนี้เยอะกว่านะแต่ว่าจบสกอร์นี่จะเยอะกว่านะครับพลังการยิงนี่เยอะกว่าความเร็วอันนี้ก็เยอะกว่านะครับอ่านเกมเอาเฮดจะเยอะกว่าแล้วก็ปฏิกิริยาปีฮอตจะเยอะกว่านะครับส่วนเรื่องการหาช่องปีนี้ผมว่ามันยังไม่สุดว่ะการหาช่องแต่ว่าการจ่ายบอลอ่ะแม่งจ่ายบอลดีมากนะครับปีนี้จ่ายบอลยิงโค้งยิงไกลต่างๆดีมากแต่ว่าปีนี้การหาช่องนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยจับเล่นหน้าเป้านี่คือคล้ายๆยูเซบิโอเลยครับนะครับสไตล์จะคล้ายๆกับอูเซบิโอเลยนะจับยืนหน้าเป้านะครับ CM ก็ได้ปีก็ได้นะครับ CF ก็ได้นะครับส่วนเล่นจบสกอร์คล้ายๆกันจบสกอร์เต็ม10ผมให้7นะครับประมาณนี้มันก็ไม่ได้ยิงเข้าทุกลูกนะครับความเร็วผมให้ปีนี้ว่าการออกตัวแม่งเร็วมากแบบพุ่งไปเลยนะครับเร็วจริงในข้อเสียคือบางครับบางมากๆส่วนความน่าใช้เนี่ยผมให้8นะครับเพราะผมชอบอยู่แล้วไงส่วนตัวผมชอบนักเตะ2เท้าสไตล์นี้อยู่แล้วครับส่วนเรื่องราคานะครับปีนี้มันเท่ากันเลยนะฮะประมาณ 90M ทั้ง2ปีเลยนะครับบวก1อยู่ที่ประมาณ 90M นะครับไปดูในไฮไลท์กันเลยนะครับส่วนใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับผมบ๊ายบายครับผมไปดูไฮไลท์กันเลยฮะ